ฤดูหนาวประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีนะครับออคุณกรรวีนะฮะสิทธิชีวภาคท่านก็ออกมาประกาศนะฮะเรื่องการเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยประกาศระบุนะว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วตั้งแต่วันนี้วันที่22ตุลาคม นะลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับความสูง100เมตรถึงความสูง3,500เมตรได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมตะวันออกแล้วนะฮะอ่าลมมาจากฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือลมตะวันออกแล้วนะครับพัดลงมาทางด้านนี้นะฮะก่อนหน้านี้มันจะพัดขึ้นมาจากฝั่งอันดามันขึ้นมาใช่ไหมครับตอนนี้ลงมาแล้วนะครับส่วนลมระดับบนที่มีความสูงตั้งแต่5,000เมตรขึ้นไปนะครับเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมินะฮะต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนตอนนี้ลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามฮะช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวปนีนี้ลักษณะอากาศนะฮะบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวนอยู่นะครับปลายฝนต้นหนาวก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะคุณผู้ชมนะจะมีฝนออกมาเป็นช่วงๆแต่ปริมาณไม่มากนักนะครับส่วนบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกชุกหนานแน่นอยู่ต่อ